ดว่ารู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นค่ะปกติก็ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ชอบทานผักมากกว่าอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เวลาเราทานเนื้อสัตว์เนี่ยเรารู้สึกว่าไขมันหรือร่างกายเราไม่ค่อยดีค่ะไขมันในเลือดก็สูงแล้วสารพิษในร่างกายก็รู้สึกเยอะมันเป็นผื่นเป็นอะไรค่ะพอเวลาเราทานผักแล้วเนี่ยเกือบ10กิโลผื่นแพ้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันลดลงค่ะมันช่วยร่างกายเราขึ้นเยอะค่ะรู้สึกกับรู้สึกดีต่อสุขภาพค่ะก็ครับพอมาถึงช่วงเจก็รู้สึกว่าช่วยให้แบบเราเป็นช่วงที่เราไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เนาะเราก็ช่วยแบบว่าช่วยชีวิตสัตว์แล้วก็ไม่ต้องมีการคือการฆ่าสัตว์ก็ลดลงเนาะก็อยากจะทานอยากจะทานทั้งนี้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดทานไปในคราวหน้าต่อไปค่ะก็คือหาโอกาสที่จะลดเนื้อสัตว์ให้ลงไปเรื่อยๆค่ะ